เอ้ามากันนะครับมีการแถลงข่าวงานวิวาอย่างที่พวกเราทราบกันในสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับว่าน้องซีเจ้าหญิงแห่งวงการไอทีเนี่ยกำลังจะแต่งงานกับเจ้าบ่าวนี่ฟันขาวจั๊วเลยนะครับเดี๋ยวเราไปฟังกันดูนะฮะนี่อาจจะเป็นการสัมภาษณ์ครั้งแรกนะครับเชิญครับอ้ามาเพราะว่าเจ้าหญิงไอทีมีความรักนะครับช่วงนี้ Google ก็เลยต้องยกธงขาวให้กับการเซิร์ชชื่อก้องซีนะครับมาเป็นอันดับหนึ่งเลยทีเดียวล่าสุดทั้งคู่ก็พร้อมแล้วที่จะแชร์รักอายุ1ปีนะครับที่ทั้งคู่ใช้คำว่า first love ให้สื่อมวลชนได้ฟังนะครับบ่าวสาวเปิดตัวครั้งแรกในชุดจีนพร้อมกับแหวนเพชร3กะรัตนะครับและก็เล่าว่ามันไม่ใช่การวิวาสายฟ้าแลบอะไรหรอกที่ผ่านมาเนี่ยที่ไม่ได้เปิดเผยเนื่องจากฝ่ายชายเนี่ยค่อนข้างจะขี้อายครับไม่ได้เป็นแบบแนวที่จะเหมือนใช้เรื่องส่วนตัวมาเป็นข่าวอะไรมากมายพี่ก้องเองเขาก็จะเป็นคนขี้อายอะไรเงี้ยค่ะเขาก็จะไม่ชอบให้โพสรูปส่วนตัวหรือแบบเวลาเดินด้วยกันบางทีเขาเห็นคนมองสิเขาก็จะรู้สึกแบบเขินๆเขาก็จะเดินไปห่างๆพอช่วงว่าเราจะแต่งงานกันคนก็ไปเสิร์ชชื่อเขาติดอันดับใน Google อะไรเงี้ยแล้วก็บางคอมเมนต์ที่ทำให้แบบตัวพี่ก้องเองเขาไม่ค่อยสบายใจเขารู้สึกว่าแบบมีคนบอกว่าผมเหมือนนันเน็กนะวันงานจริงๆวันงานที่จะเป็นรีเซพชันคืองานก็นันเน็กเป็นนันเน็กเป็นพิธีกรด้วยรายการนึงนะเขามาเชิญผมไปสัมภาษณ์นะครับเกี่ยวกับเรื่องของธุรกิจเขาก็บอกว่าเดี๋ยวพิธีกรคนสัมภาษณ์จะชื่อน้องซีผมก็นึกว่าผู้ชายเป็นรักแรกพบเลยหรอคะก็เหงื่อแตกเหมือนกันครับแต่งงานแล้วกลัวเรตติ้งในงานจะตกไหมอะไรเงี้ยส่วนตัวโดยตลอดเราก็รู้สึกว่าสิ่งที่เราทำเราเคารพในวิชาชีพเรามากก็มองว่าเราก็เหมือนเป็นผู้หญิงธรรมดาคนหนึ่งที่สิ่งที่จะเติมเต็มความเป็นผู้หญิงได้ก็น่าจะเป็นเรื่องความรักแล้วก็เลยมองว่าเขาคือคนที่ใช่เลยจริงๆก็มีสินสอดอะไรรวมๆกันนะแต่จริงๆแล้วเราไม่ได้ต้องการความปริมาณแต่เอาเคล็ดที่มันดูน่ารักก็ตัวสำหรับเงินสดนะก็เป็นเลข9ฮะก็คือ9 ล้าน 9 แสน 9 หมื่น 9 พันนะครับก็ดูให้มันดูเหมาะสมจริงๆตอนนี้เข้ามาที่บ้านผมก่อนเพราะว่าจริงๆแล้วผมอยากจะให้น้องซีสนิทกับที่บ้านผมสักระยะหนึ่งเราถึงจะย้ายออกไปอยู่เองทีนี้ก็คงจะคิดว่าประมาณไม่เกิน1ปียังไม่ได้คิดเรื่องฮันนีมูนค่ะแต่ว่าพี่ก้องเขาชอบทะเลก็คงไปอะไรแถบๆพวกทะเลที่สวยๆครับบางแสนอะไรอย่างเงี้ยก็อยากมีเลยแต่ไม่รู้จะมีเปล่าเพราะเห็นคนเดี๋ยวนี้มียากมากนะครับก็แต่ก็อยากจะเที่ยวกันเล่นสักระยะหนึ่งแป๊บเดียวแล้วก็คงจะมีIs it true? ก็หลายอย่างนะที่ประทับใจแต่จริงๆแล้วมันผมว่ามันเป็นเรื่องของความรู้สึกที่มันเหนือเหตุผลทุกอย่างว่าไม่ว่าเขาจะดีหรือไม่ดีอะไรตรงไหนแต่เรารู้สึกว่าเราขาดเขาไม่ได้ทุกวันอย่างพี่ซีนะคะมีเอฟเฟกต์เลยไม่โรแมนติกเลยอะไรเงี้ยแต่ว่าก็รักเขาเพราะว่าเขาเป็นทั้งหมดที่เป็นเขาแบบนี้ค่ะThe world needs now is love, sweet love. It's the only thing that there's just too little love. What the world needs now is love, sweet love. No, not just for some, but for everyone.Till the end of time
What the world needs now is love, sweet love. No, not just for some, but for everyone. Lord, we don't need another meadow. There are cornfields and wheat fields enough to grow. เหมือนกันว่ามีพิธีฉลองมงคลสมรสตอนเย็นเลยหรือเปล่าแต่คาดว่าน่าจะมีเลยเนาะต่อเนื่องไม่ทราบเหมือนกันแต่ถ้ามียังไงเดี๋ยวพรุ่งนี้เราน่าจะนำมารายงานตอนช่วงเที่ยงแน่นอนนะครับหรือไม่ก็ตอนสี่ทุ่มครึ่งของเราเนี่ยแหละครับแต่ดูคุณก้องเขาคารมดีนะดูท่าทางเขาแบบคือถ้าซีบอกว่าแฟนซีขี้อายแฟนพี่ขี้อายกว่าเยอะค่ะไอ้อย่างนี่มิกี้ขี้อายแล้วใช่ไหมครับเมื่อกี้ขี้อายแล้วนะขึ้นเรือมาบอกไม่น่าขี้อายแต่น่ารักดีน่ารักชอบเคราแกแล้วจะถามว่านี่ไม่ทราบว่าไปนี่ขัดฟันที่ไหนขาวมากไม่คือผมสงสัยขัดฟันแบบขาวดีอ่ะนี่ฟ้าเดี๋ยวหนูพาไปทำแต่มันจะเสียวมากเลยค่ะพอฟันขาวอ่ะนั่นเนี่ยผมก็เลยมีปัญหาอยู่เนี่ย